แบนจะแบนปรากฏว่าล่าสุดฮะราคาพลังงานในประเทศก็พุ่งปรี๊ดเลยประชาชนเริ่มออกมาด่านะแล้วตอนนี้ออกมาอ้อนวอนบริษัทน้ำมันให้เพิ่มกำลังผลิตเพราะเริ่มเดือดร้อนแล้วราคาเบนซินพุ่งขึ้นหลังคว่ำบาตรรัสเซียแบนเขาแต่เราเจ็บเองเห็นไหมฮะมันกระทบกันหมดนะไม่ใช่พูดลอยๆเอาไปดูใน Yahoo Finance ซึ่งเป็น TikTok ของสื่อตะวันตกนะฮะเนี่ยก็ลงคลิปเลยนี่ชาวบ้านอเมริกาคนอเมริกันออกมาโวยแหลกเลยนะราคาแก๊สเนี่ยเกิน $4 ต่อแกลลอนไปแล้วตอนนี้แพงมากแพงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นะฮะ stinks because everything else is higher and they don't give a damn about people anymore and nobody's going to tell me that they're not making money because they are making money because of us we're still supporting them $4 for gas is outrageous justcan't pay it. I'd rather stay on my bike. Right now we're not in a good term. With corona, a lot of people lost their jobs. So that's not fair. I'm paying it's not worth it. Triple what I used to pay. I'm going to have to work more than 40 hours to นี่คือเสียงชาวบ้านบ่นค่ะคนอเมริกันยังบ่นเลยสูงสุดตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาปีนี้2000เท่าไหร่2022 14ปีค่ะนี่ฮะแล้วก็ Yahoo Finance เนี่ยเค้าก็ยังเอาคำขอบคุณของประธานาธิบดียูเครนนี่ๆเขาขอบคุณโจไบเดนที่ช่วยแบนน้ำมันรัสเซียค่ะนี่ฮะยาวแจ้งอสบิสโต้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไบเดนซาเซ่ริชเน่ซาเซ่ลีดเดอร์สโต้ซาเซ่มักซิมัลน์ปุตุจนีสัญญาลทั้งหมดสวิตุวินดูจีโปรสตีคอจินเซนต์สปลัชเน่รัสเซียขอบคุณนะแต่ว่าชาวอเมริกันเองเจ็บปวดนะใช่ไหมแล้วตอนนี้ที่ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงมานิดนึงเพราะอะไรเพราะว่า UAE เนี่ยออกมาหนุน OPEC ให้เพิ่มกำลังผลิตใช่นะโลกของน้ำมันเนี่ยสหรัฐเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งแล้วก็มี OPEC นะแล้วก็มีสหรัฐนะคุณถ้าคุณแบนรัสเซียนะก็จะเหลือ OPEC OPEC ถ้าเขาเพิ่มกำลังผลิตมันก็จะพอผัดประทังได้ค่ะพอมีข่าวว่าส่งสัญญาณจะเพิ่มกำลังการผลิตจิตวิทยาก็มาเลยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ลดลงนิดนึงล่าสุดน้ำมันมันจะเยอะขึ้นไงสหรัฐเองล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยโดยรอยเตอร์นะอันนี้สื่อตะวันตกรายงานนะรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวในด้านพลังงานของสหรัฐออกมายืนยันว่าที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรรัสเซียไปเนี่ยจะไม่นำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะไม่รวมแร่ยูเรเนียมด้วยมีแค่น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติแต่แร่ยูเรเนียมที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครึ่งหนึ่งของยูเรเนียมของสหรัฐเนี่ยนำเข้ามาจากรัสเซียค่ะสรุปก็คือจะแบนแค่น้ำมันกับแก๊สธรรมชาติถูกไหมไม่แบนยูเรเนียมยูเรเนียมไม่แบนเพราะว่าต้องพึ่งเขาอยู่ค่ะนะนำเข้ามาจากรัสเซียคาซัคสถานและอุเบกิสถานซึ่งทั้งหมดก็เป็นพันธมิตรของรัสเซียอีกใช่นะไปไม่สุดนะเนี่ยนะเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือแบบนี้ค่ะนะมันจะเป็นแบนเขาด่าเขาสารพัดเลยนะอังกฤษยุโรปต้องเอาด้วยดิแต่ก็เอ้ยสำหรับอันที่เราต้องพึ่งเขาเราก็ยังเอาเข้ามาได้อยู่อย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ล่าสุดสหรัฐเองก็ต้องออกมาตอบโต้เพราะมีการกล่าวหาจากรัสเซียคือเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่ในยูเครนบางส่วนก็ไปพบว่ายูเครนเนี่ยทำลายหลักฐานห้องแลบอาวุธเชื้อโรคห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพทางรัสเซียเนี่ยกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยมีการทดลองเรื่องนี้มีการศึกษาเรื่องนี้เตรียมไว้เป็นอาวุธชีวภาพนะโดยเขามีเอกสารมีการทำลายหลักฐานแต่เขาเก็บไว้ได้บางส่วนเขาก็กล่าวหาว่าเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวพันกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะทางสหรัฐอเมริกาล่าสุดออกมาตอบโต้ฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตพลายส์บอกว่าสหรัฐรัสเซียเนี่ยโกหกกุเรื่องขึ้นมาสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำในยูเครนนะโฆษกทำเนียบขาวเจนสกี้บอกว่ารัสเซียอ้างนั้นไม่มีมูลนะฝ่ายรัสเซียเองต่างหากที่เคยมีประวัติใช้อาวุธเคมีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ต้องออกมาตอบโต้ชี้แจงเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะสื่อรัสเซียอย่างอาร์ทีเนี่ยเขารายงานเขาเกาะติดเรื่องนี้ในทิกตอกของอาร์ทีเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องแล้วยืนยันว่ามีห้องปฏิบัติการชีวภาพที่จริงค่ะเดี๋ยวลองให้ดูคลิปนี้นะฮะ TikTok ของ RT News ค่ะ
U.S. has confirmed the existence of bioweapon labs in Ukraine. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Earlier, Russia's Ministry of Defense announced they found proof of the development of bioweapons in Ukraine. Нами получено от сотрудников украинских биолабораторий документация. นี่คือบางส่วนที่ RT เนี่ยทํา TikTok แล้วก็มีการยืนยันว่ามีการตรวจพบจริงค่ะแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธแล้วค่ะจริงเท็จอย่างเราไม่ทราบเราไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ได้นะแต่ให้รู้เพราะว่ามันมีประเด็นแบบนี้อยู่ตอนนี้แล้วก็หลายประเทศก็สนใจด้วยนะฮะแต่ในขณะนี้การโจมตีที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็ถูกประณามมากก็คือการโจมตีที่เมืองมาริอูโปประธานที่บดีเซเลนสกี้ล่าสุดได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้นะฮะว่ามันเป็นอาชญากรรมสงครามเพราะว่ามีการโจมตีไปที่โรงพยาบาลเด็กด้วยนะมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยมี17คนแล้วเขายังบอกด้วยว่ามีโรงพยาบาลในยูเครนนี่ถูกโจมตีไปทั้งหมด18แห่งนะอันนี้เป็นการเปิดเผยตัวเลขเพิ่มเติมเซเลนสกี้เนี่ยบอกเลยว่านี่คือการก่ออาชญากรรมแหละเป็นการโจมตีทางอากาศพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเครนค่ะนะหยิบเอาตรงนี้มาเลยนะอย่างไรก็ตามตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการเปิดเผยภาพระบุว่าเป็นภาพทหารยูเครนที่เคยใช้สถานที่อย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นที่เก็บกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธแล้วก็มียุทธภัณฑ์ไปอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ตอบโต้กลับพูดง่ายๆคือเขาตอบโต้ว่าฝั่งยูเครนเองเนี่ยใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์นะอันนี้ก็เป็นประเด็นวิวาทะส่วนคลิปนี้ฮะนี่คือคลิปที่ RT News เนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วเป็นภาพที่ทางรัสเซียเองให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในยูเครนเห็นไหมฮะที่มีการสร้างภาพว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตัวร้ายเนี่ยเขาก็เผยแพร่ภาพอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันว่าในเรื่องมนุษยธรรมเขาก็ให้ความช่วยเหลือเปิดเส้นทางมนุษยธรรมด้วยขนอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ออกเข้าไปช่วยก็มีนะฮะแล้วตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเดินทางไปที่ตุรกีฮะมีการเปิดการเจรจากันนะฮะเป็นการเจรจาหลังจากที่เซเลนสกี้เนี่ยได้ออกรายการของ ABC News แล้วก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเจรจาในเงื่อนไขที่รัสเซียเปิดมา4ข้อนั่นน่ะค่ะรวมถึงจะไม่เข้านาโต้นะแล้วก็เรื่องของการรับรองไครเมียแล้วก็โดเนตลูกานส์นะฮะพร้อมเจรจาก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกับรัสเซียไปเจรจากันนะ